พี่น้องครับลัสซี่อร่อยมากชาอร่อยมากโรตีและก็แกงเราจะเจอสิ่งเหล่านี้ในงาน9ที่9วันที่3 4 5พฤศจิกายนที่สนามกีฬาหัวหมากกรุงเทพมหานครและรายได้ทั้งหมดที่พี่น้อง100บาทพี่น้องจะช่วยการทำงานของสภากาชาดไทยช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาภิษฎีในการดูแลพี่น้องทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะครับก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมและมุสลิมทุกท่านนะครับร่วมงานการกุศลนะครับที่ราชมังคลานะครับวันที่3 4 5พฤศจิกายนนะครับเป็นงานของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเรามีอะไรมากมายนะครับมีโต๊ะจีนนะฮะพี่โต๊ะจีนปีนี้เป็นโต๊ะจีนซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีชานะครับมีพิเศษครับปีนี้เราจัดเป็นเซตเลยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างน่าทานมากครับมาลิ้มมาเชิญชิมนะครับและเชิญชวนแล้วก็มาร่วมกันบริจาคให้กับพวกเราครับนะครับหลายๆคนที่เดือดร้อนนะครับยังรอพวกท่านอยู่นะครับเชิญนะครับทุกท่านครับ3 4 5ครับราชมังคลาครับพฤศจิกายนครับขอบคุณครับ3 4 5พฤศจิกายน2566ปีนี้นะครับเชิญร่วมงานก้าวที่กล้า Born Step for a Better World สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านวัฒนธรรมสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนามกีฬาหัวหมากเชิญทุกท่านร่วมงานร่วมบริจาคสนับสนุนภารกิจของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านวัฒนธรรมสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ภารกิจช่วยเหลือด้านวัฒนธรรมของสภาลุล่วงและสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับขอเชิญชวนท่านทุกอีกครั้งนะครับมาร่วมงานก้าวที่กล้า Born Step for a Better World ครับขอเชิญพระเจ้าพี่น้องเจ้าเหนือของเขามาแอลงานสภาเครือข่ายด้านช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมวันที่3 4 5สนามกีฬาหัวหมากมากินน้ำชาโรตีและเซ่มาช่วยกันบริจาค100บาทนะคะทีมงานมาช่วยกันนะเจ้าบ่ได้ลืมนะเจ้าครับพี่น้องครับ3 4 5พฤศจิกายนนี้นะครับงานก้าวที่กล้าในงานมุสลิมไทยแฟร์นะครับเรามีนัดกันและที่สำคัญนะครับเมนูที่พี่น้องรอคอยนะครับนี่คือลัสซี่ลัสซี่ค่ะลัสซี่เนื่องจากเบย์เองเนี่ยเป็นผู้ที่จะยกครัวเนี่ยนะครับไปเลี้ยงพวกเราเป็นลัสซี่เป็นส่วนผสมอะไรครับของนมค่ะนมเลยนะครับเป็นอาหารทั่วไปเป็นอาหารของคนที่เป็นอาหารทั่วไปอาหรับหรือแขกครับแล้วก็จะมีชานมสดชานมสดทาปากีเลยนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจนี้โรตีกับแกงถั่วแกงเนื้อค่ะคือทั้งหมดนี้เนี่ยเรามีเลี้ยงในงาน3 4 5พฤศจิกายนนี้นะครับแต่พี่น้องจะต้องช่วยกันบริจาค100ซื้อบัตร100บาทหรือพี่น้องบอกว่ามาไม่ได้แต่ก็บริจาค100บาทได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมกันนะครับข้างล่างเราเนี่ยจะมีหมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับ100บาทพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนผู้ลี้ภัยด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องปากใต้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานก้าวเตะกลาของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาลัมพีสนามกีฬาหัวมากนะครับวันที่3 4 5พฤศจิกายนนะครับ2566ถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดเดมาไม่สามารถมาได้มารวมได้สามารถบริจาคได้นะครับคนละร้อยครับที่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาลัมพีเพื่อที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ